ความจริงทางการเมืองในประเทศที่เป็นเผด็จการพูดไม่ค่อยได้ข่าวจริงทางการเมืองในประเทศเผด็จการก็พูดกันไม่ค่อยได้แล้วยิ่งวันนี้มีสงครามที่กำลังเกิดผลสะเทือนเข้ามาในประเทศไทยจึงต้องมีการรวมข่าวสารระหว่างประเทศที่เป็นเผด็จการร่วมกับประเทศไทยมันถึงส่งสัญญาณชัดไงครับว่าไทยได้เป็นเผด็จการร่วมกับเขาแล้วดูจากเรื่องการทำข่าวสารร่วมกันอิหร่านจีนรัสเซียเกาหลีเหนือวันนี้เรื่องกทม.ก็เป็นเรื่องเดียวกันผมบอกท่านก่อนนะครับผมยังไม่เอาเรื่องว่าใครจะชนะการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.มาคุยกับท่านไม่ใช่ครับเขาจะสมัครกันอีกไม่กี่วันโหมลงกันแล้วแต่สิ่งที่จะคุยกับท่านวันนี้คือคุณวิโรจน์จากพรรคก้าวไกลได้นำเรื่องราวได้นำประเด็นความจริงที่ไม่มีใครพูดถึงเลยและเป็นปัจจัยสำคัญเกี่ยวกับนโยบายกรุงเทพมหานครคือเรื่องของสวนสาธารณะเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการคมนาคมนี่คือหัวใจสำคัญคุณวิโรจน์ได้จุดประเด็นเอาความจริงเข้ามาสู่การเมืองท้องถิ่นกรุงเทพและเป็นการเมืองท้องถิ่นที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากรุงเทพคือประเทศไทยคำว่ากรุงเทพคือประเทศไทยนี่หมายความว่าอำนาจทั้งหมดทรัพยากรทั้งหมดศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่กรุงเทพหมดท่านเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้มานานกว่า10ปี20ปีมาแล้วผมก็ได้ยินแล้วเราบอกว่าประเทศไทยมันไม่เจริญเพราะอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพต้องกระจายอำนาจแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่กระจายเพราะว่าอำนาจบริหารส่วนกลางมันแข็งแรงมากเราแบ่งเราการบริหารเรามีอำนาจบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นคำว่าส่วนภูมิภาคก็คือตัวแทนของส่วนกลางเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากมหาดไทย70กว่าจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมสาธารณสุขจังหวัดมาจากส่วนกลางหมดครับไอ้คำว่าจังหวัดเนี่ยดังนั้นตัวจังหวัดแต่ละที่คือภาพจำลองของกรุงเทพที่สั่งตรงจากกรุงเทพไปเขาถึงไม่ชอบการปกครองท้องถิ่นเขาถึงไปเพิ่มอำนาจให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมากขึ้นเรื่อยทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเขาจะลดอำนาจการปกครองท้องถิ่นแล้ววันนี้ยิ่งชัดเขาไม่อยากให้การกระจายอำนาจออกไปเลยครับเขาจึงรวมศูนย์เข้ามารัฐธรรมนูญปี40เขียนชัดเจนเรื่องการกระจายอำนาจและเป็นความหวังโดยบอกเลยครับว่าการกระจายอำนาจต้องกระจายเงินงบประมาณ 25% ของงบประมาณใหญ่ไปสู่จังหวัดและอำเภอตำบลต่างๆในรูปของเทศบาลอบต.อบจ.รัฐธรรมนูญปี40บอกว่าเมื่อใช้ถึง10ปีต้องตัดงบประมาณ 25% ไประหว่างที่ยังไม่ถึง10ปีก็ค่อยๆทำการเตรียมการกระจายพอเข้าปีที่9มันก็ยึดอำนาจปี49ไงครับเพราะปี50ครบ10ปีพอดีที่จะมีการปฏิรูปใหญ่ในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นพอมันยึดอำนาจเสร็จรัฐธรรมนูญปี50ตัดเรื่องนี้ไปไอ้ยึดประยุทธ์ยึดอำนาจอีกตัดเลยไม่ต้องเลือกตั้งเลยอีก7ปี8ปีเห็นไหมครับนี่คือหัวใจของอำนาจเผด็จการนี่คือหัวใจการต่อสู้ที่มีรายละเอียดลงไปว่าถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยจะต้องกระจายอำนาจแล้วก็คำว่ากรุงเทพคือประเทศไทยมันจะได้หมดไปวันนี้มันเลยไม่หมดผมถึงต้องมาพูดกับท่านกรุงเทพคือประเทศไทย
การแข่งขันระหว่างผู้ว่ากทมหลายคนนะครับนี่คุณสิทธาก็ไปลงกับเขาด้วยนะครับพรรคพวกกันที่อยู่พรรคเพื่อไทยวันนี้ก็แตกตัวไปกับคุณหญิงสุดารัตน์ก็เลยเปิดโปงข้อเท็จจริงหมดแล้วล่ะวันนี้ผู้ว่าหลายคนเตรียมการคนนั้นก็ว่าคนนี้จะชนะคนนั้นจะชนะคนนี้จะชนะไม่แน่แข่งกันตัดคะแนนกันผมยังไม่พยากรณ์ว่าใครจะชนะและถามว่าจะพยากรณ์ไหมผมไม่พยากรณ์ครับผมจะเชียร์เลยครับแต่ขอให้ถึงจังหวะอีกสักหน่อยนะครับทำไมต้องเชียร์เลยไม่เป็นกลางเหรอโอ้ผมไม่เป็นกลางอยู่แล้วครับผมต่อสู้กับเผด็จการอยู่แล้วและบอกเลยว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะต้องทำให้ชนะพี่น้องเพราะว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยยึดกรุงเทพได้นั่นหมายความว่าสัญญาณมันจะบอกทันทีว่าประยุทธ์หลอยแน่มึงการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นสำนักข่าวอิหร่านสำนักข่าวซินหัวจีนสำนักข่าวทาสของรัสเซียสำนักข่าวเกาหลีเหนือถึงวันนั้นอาจจะเกิดสงครามใหญ่ขยายมาแล้วก็ได้แล้วนี่คือการเตรียมการของเขาไงเขาเตรียมการไว้หมดแล้วเอางั้นยอมแพ้สิสุนัยไม่ได้ครับไอ้ที่เตรียมการมันไม่แน่ทั้งนั้นครับในอนาคตเตรียมไปเตรียมมาวังอาจจะพังก็ได้นะดังนั้นวันนี้ครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจึงเป็นความสำคัญผมให้ท่านดู 4-5 คนเนี่ยวันนี้ผมจะพูดถึงคุณวิโรจน์นามสกุลอะไรหรือวิจักรลักษณาผมขอโทษดีแล้วเรียกวิโรจน์ง่ายๆนะคุณวิโรจน์เวลาหาเสียงนี่ไม่ต้องไปพูดนามสกุลนะเอาจำง่ายๆวิโรจน์เนี่ยวิโรจน์ก้าวไกลนี่ก็แล้วกันนะครับข่าวล่าสุดไอ้เจ้าอัศวินขวัญเมืองก็ลงสมัครด้วยคนคนนี้ผมต้องประณามเพราะไอ้หมอนี่มันเป็นลูกกระเดือกของเผด็จการประยุทธ์ที่ประยุทธ์ตั้งเข้ามาแล้วมันตลอดเวลา8ปีมานี่เท่าที่มันเป็นนะเป็นมารู้สึกหมด6ปีมั้งเพราะว่าประยุทธ์เข้ามาใหม่ๆก็สุขุมพันธ์ก็เป็นอยู่พอปลดปั๊บเขาก็ตั้งไอ้อัศวินนี่เลยไอ้อัศวินนี่แหละตัวแทนเผด็จการครับผมหมั่นไส้เหลือเกินครับตอนนี้มันเป็นผู้ว่าเนี่ยมันไปแก้ปัญหาชาวบ้านชาวร้องเรียนคำพูดหนึ่งซึ่งมันทำให้ผมติดใจมากเพราะมันกระทบกับผมด้วยมันบอกผมไม่ใช่นักการเมืองนะผมจะตัดสินใจตามความถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนผมไม่ใช่นักการเมืองมันประกาศอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วมึงมาสมัครเป็นนักการเมืองทำไมวะฮะแม้วันเราออกจากผู้ว่านี่บอกว่าที่ผมต้องสมัครเพราะผมจะมาทำงานเก่าให้สำเร็จขอโทษนะกินยังไม่จบเหรอเอออัศวินงานเก่าแบ่งเงินกันเรียบร้อยยังอ่ะเรื่องรถไฟฟ้าสายเขียวอ่ะที่ทำให้ทะเลาะกันในรัฐบาลด้วยที่พรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไม่ยอมเพราะอะไรเพราะคสช.ชุดนี้มันได้แบ่งรถไฟสายสีเขียวไปขึ้นในระยะหนึ่งให้ขึ้นกับกทม.เฉยๆเลยแล้วก็ราคาก็เลยขึ้นแล้วก็ครม.ก็จะอนุมัติให้มันต่ออายุได้ทันทีทั้งๆที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยนะไอ้ที่ต่ออายุนั่นแหละรับเงินครับดังนั้นคำว่าผมจะได้จัดการเก่าให้เสร็จของอัศวินก็คือที่โครงการยังค้างคายังไม่ได้เซ็นที่ตกลงเงินกันแล้วเนี่ยจะได้เก็บซะเป็นกอบเป็นกำความหมายคืออย่างนี้ความจริงเนี่ยครับคนเป็นผู้ว่ากทม.คนเป็นกอฟเวอร์เนอร์คนเป็นนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนายกเทศมนตรีลอสแอนเจลิสมันไม่มีงานจบหรอกครับมันทำ
ทำไปก็มีงานใหม่ทำไปก็มีงานใหม่เรื่อยแหละปัญหาอยู่ที่นโยบายดังนั้นวันนี้พูดวกกลับเข้ามาอีกทีนึงครับคุณวิโรจน์ได้นำนโยบายความจริงทางการเมืองเข้ามากลายเป็นประเด็นใหญ่ในการเมืองเลือกตั้งของกทมร้อนฉาขึ้นมาทันทีคุณวิโรจน์บอกว่าเขาจะเอาสนามหลวงคืนครับโอ้โหคำพูดของคุณวิโรจน์คำเดียวนี่แหละครับผมถือว่าเป็นนโยบายใหญ่ทีเดียวครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงวิโรจน์ลั่นได้เป็นผู้ว่ากทม.จะเปิดรั้วสนามหลวงให้จัดกิจกรรมทางการเมืองนี่คือประเด็นที่ฮอตที่สุดคุณวิโรจน์นำความจริงมาพูดกับคนกรุงเทพแล้วมติชนบอกวิโรจน์อาสาทวงสนามหลวงคืนประชาชนพร้อมชวนออกไอเดียพร้อมชวนคืนประชาชนขอโทษวิโรจน์อาสาทวงสนามหลวงคืนประชาชนพร้อมชวนออกไอเดียสนามหลวงใช้ทำอะไรดีข่าวสดวิโรจน์โชว์นโยบายแก้ปัญหากทม.ทวงคืนพื้นที่สีเขียวสนามหลวงหยุดโอนายทุนไทยโพสต์ก็ลงทำไมต้องไทยโพสต์หัวเหลืองก็สะอึกนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ลงข่าวอย่างนี้แต่วันหน้าไทยโพสต์มันตีวิโรจน์เต็มที่แน่เพราะเขารับกล้วยจากวังรับกล้วยจากรัฐบาลบุกถึงวิโรจน์บุกถึงที่วิโรจน์ปักธงทวงคืนสนามหลวงโวยกทม.ล้อมรั้วทำลายภูมิทัศน์ปิดกั้นสิทธิประชาชนไทยรัฐบอกปีกองเชิดคุณสมบัติผู้ว่ากทม.สก.ทุกฉบับจับประเด็นวิโรจน์เพราะวิโรจน์ได้นำความจริงมาสู่กรุงเทพมหานครแล้วความจริงมันหลายมันเยอะนะครับแต่เขาจุดประเด็นเรื่องสนามหลวงก่อนแล้วมันจะจากสนามหลวงนี่ครับมันจะกระจายออกทันทีสนามหลวงสำคัญยังไงครับก็รัชกาลที่10เขาปิดสนามหลวงเอาคืนสนามหลวงให้เป็นเขตพระราชฐานจำได้ไหมครับท่านถ้าจำไม่ได้ก็ลองดูนี่สิครับป้ายของจริงสนามหลวงเป็นเขตสำนักพระราชวังไปแล้วครับใครเข้าไปมีความผิดเป็นโบราณสถานใช้กฎหมาย 2-3 ฉบับทั้งเป็นโบราณสถานทั้งเป็นเขตพระราชฐานเป็นเขตของสำนักพระราชวังเอากฎหมายยัดเต็มที่พวกเพนกวินทั้งหลายที่ไปวางหมุดที่สนามหลวงถูกจับทุกวันนี้ถูกดำเนินคดีอยู่112ด้วยครับเห็นเปล่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นทำไมวิโรจน์กล้าหาญขนาดนี้นี่แหละครับสนามหลวงมันกลายเป็นสนามหวงวิโรจน์เขากำลังจุดประเด็นนี้นี่คือความฉลาดของเขานี่คือความฉลาดของพรรคก้าวไกลและนี่คือความกล้าหาญของเขาที่เขาจะบอกความจริงกับประชาชนโดยไม่ผิด112ครับอ้าวถ้าผมเป็นผู้ว่าผมจะเอา สนามหลวงกลับคืนให้ประชาชนไม่จะผิดอะไรอ่ะถ้าจะบอกผิด112เพราะคุณก็รู้แล้วว่าเป็นเขตพระราชฐานอย่างนั้นอย่างนี้สืบพยานอีกยาวแต่พอต่อสืบพยานเนี่ยกว่าจะตั้งเรื่องเสร็จอะไรเสร็จเว้นแต่สั่งศาลรัฐธรรมนูญเอาวิโรจน์ออกจากผู้สมัครทันทีอันนี้แล้วก็ทำสิครับจะได้เปิดหน้าแหกเปิดหน้าระบบเผด็จการให้ชัดเจนเขากล้าเสี่ยงแล้วครับวันนี้กว่าจะถ้าทำตามขั้นตอนเร็วที่สุดที่จะเอาวิโรจน์ออกจากผู้ว่ากทม.ออกจากผู้สมัครไม่ทันแล้วครับสมัครแล้วชนะเป็นผู้ว่ากทม.โอ้พอเป็นผู้ว่ากทม.พบจะเอาออกยังไงอะโอ้ยคุณสุนายเข้าออกได้เห็นไหมธนาธรเป็นส.ส.เอาออกได้เลยใช่ครับลองทำสิครับ
การพังทลายของระบบเผด็จการเนี่ยมันจะต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งประชาชนเขาเหลืออดแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องให้ประชาชนตาสว่างว่าชีวิตของคนไทยทั้งประเทศที่ทุกข์ยากวันนี้มาจากระบบเผด็จการเทวราชโฟกัสรวมศูนย์ที่สุดให้คนกรุงเทพรู้ครับชาวนาชาวไร่คนบ้านนอกอุดรหนองคายเขารู้กันหมดแล้วพลังมันยังไม่รวมศูนย์ดังนั้นถ้าคนกรุงเทพได้รู้อีกว่าชีวิตของฉันที่ต้องดิ้นรนหาอยู่หากินวันนี้มันเดือดร้อนเพราะระบบเผด็จการเทวราชในกรุงเทพมหานครเรื่องอย่างนี้ล้อเล่นไม่ได้นะครับคุณชัดชาติคุณชัดชาตินั้นเนี่ย เป็นตัวเต็งเป็นตัวเต็งที่จะได้ผู้ว่ากทม.เพราะ1เคยเป็นรัฐมนตรี2เตรียมตัวนาน3ได้โซเชียลเครือข่ายยอมรับความสามารถเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องรถไฟความเร็วสูงแสดงวิสัยทัศน์วันนี้ถ้าพูดง่ายๆว่าไม่มีรัฐประหารนี่ประเทศไทยเจริญไปถึงไหนแล้วจากผลงานรถไฟความเร็วสูงที่คุณชัดชาติวางไว้ราคาก็ถูกกว่ามีหลักประกันมากกว่าทุกอย่างแล้ววันนี้เป็นไงพิสูจน์ความสามารถแล้วคุณชัดชาติมีความสามารถเหนือกว่าคุณประยุทธ์และรัฐมนตรีคมนาคมก็แล้วกันจนถึงวันนี้รถไฟความเร็วสูงยังไม่ได้เลยคุณประยุทธ์อยู่มา8ปีแล้วอำนาจรวมศูนย์หมดทำได้ทุกอย่างหมดรถไฟยังวิ่งไม่ได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นความหวังว่าถ้าเอาสมองของคุณชัดชาติมาใช้ในกรุงเทพนี่คนกรุงเทพลืมตาอ้าปากดีขึ้นแน่แต่จุดอ่อนของคุณชัดชาติอยู่ที่ไหนคุณชัดชาติกล้าชนปัญหานี้ไหมเรื่องสนามหลวงถ้าไม่กล้าชนผมจะบอกให้ดูว่าวันนี้ประเด็นนี้มันเกิดแล้วครับคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติฝ่ายประชาธิปไตยที่ถูกปลดออกจากศิลปินแห่งชาติไม่ได้เงิน 2-3 หมื่นบาทต่อปีไอ้ต่อเดือนแล้วคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเป็นศิลปินเป็นนักเขียนนักวิชาการที่ยืนหยัดในรวมการบอกเลยว่าถ้าชัดชาติไม่เปล่งคำว่าทวงคืนสนามหลวงออกมาที่ตั้งใจว่าจะเลือกชัดชาติผมจะไปเลือกวิโรจน์รวมทั้งเลือกสกที่เป็นพรรคก้าวไกลโอ้งั้นตกลงคนกรุงเทพต้องเชื่อคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเหรอไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าคนกรุงเทพจะเชื่อคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีแต่คุณสุชาติเขาเป็นนักติดตามการเคลื่อนไหวของสังคมเขาจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเขารู้ว่าไฟจะลามทุ่งได้ถ้าอธิบายให้ประชาชนเห็นว่าชีวิตของคนกรุงเทพทุกยากทุกวันนี้เพราะระบบเผด็จการเทวราชที่รวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพรวมศูนย์ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านดังนั้นเขาจึงจุดไฟนี้ทันทีที่คุณวิโรจน์ประกาศเอาความจริงมาสู่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อาจารย์สุชาติสวัสดิ์ศรีก็ประกาศต่อทันทีว่าช่วยเสริมไฟต่อเลยเพราะมองว่าทุ่งหญ้าแห้งแล้งหมดแล้วประกายไฟจะไม่ลามทุ่งได้จากเหตุนี้ความทุกข์ยากของประชาชนจะต้องแก้ความเดือดร้อนของคนกรุงเทพคุณภาพชีวิตที่ต่ำของคนกรุงเทพต้องเริ่มต้นที่สนามหลวงไม่ใช่คุณสุชาติจับประเด็นนี้เท่านั้นแต่อาจารย์สมศักดิ์ที่เป็นคนเฝ้าติดตามและเป็นคนที่มองปัญหาของวังมาตลอดบอกว่า
อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าความจริงอาจารย์สมศักดิ์ร่วมจุดประกายไฟกรุงเทพต่อแต่อาจารย์สมศักดิ์วางฟอร์มไม่เชียร์ฝ่ายไหนเอาเขาเป็นนักวิชาการว่างเขาไปแต่สุนัยเชียร์ครับเชียร์ชัดชาติกับเชียร์วิโรจน์ครับเต็มที่อะแต่ว่าสุดท้ายใครจะได้เป็นเดี๋ยวเรายังมีเวลาคุยกันอีกแต่วันนี้มาเตือนคุณชัดชาติก่อนว่าอย่าหน่อมแนมนะอย่ามองข้ามเรื่องวังนะถ้ากลัวมากพังเหมือนกันนะถ้าคุณชัดชาติยังกลัวเรื่องกระทบวังแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เนี่ยนะกรณีสนามหลวงเนี่ยนะเผลอๆไปนะคำว่าคุณชัดชาติไปนี่ไม่ได้หมายความคุณวิโรจน์ชนะนะหมาอาจจะคาบไปแดกได้ครับนี่คือสิ่งที่อัศวินมันหวังไงเพราะวันนี้กำลังจัดตั้งที่มันเป็นผู้ว่ามา 6-7 ปีเนี่ยมันกำลังจัดตั้งซื้อเสียงมันเต็มมันมีทุกเขตอยู่แล้วกรรมการชุมชนจะเป็นฐานคะแนนให้มันก็เชื่อว่าอันเนี้ยจะได้มันก็หวังว่าคุณชัดคุณวิโรจน์กับชัดชาติขัดแย้งกันอย่างแรงหมาฆ่าไปแดกมันกะเป็นหมาฆ่าไปแดกมคปดอาจารย์สมศักดิ์เลยเสนอแบบไม่เทคไซด์ฝ่ายใดบอกว่าความจริงถ้าเป็นประเทศเจริญแล้วทั่วไปพื้นที่อย่างสนามหลวงก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้เดินเล่นพักผ่อนไฮปาร์คไม่มีอะไรต้องยุ่งยากนี่มันดัดจริตกันต้องปิดกั้นรั้วประสาทจริงๆผมลงโปสเตอร์ของก้าวหน้าแต่ผมอยากให้ผู้สมัครทุกคนประกาศร่วมกันเลยว่าจะทวงสนามหลวงคืนชัดชาติด็อกเตอร์เอรสนาทำไมไม่พูดถึงไอ้ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์สมศักดิ์ทำไมไม่พูดถึงไอ้ตัวแทนจากไอ้ตัวแทนเผด็จการแล้วที่ไม่กล้าลงในนามพรรคพลังประชารัฐไอ้อัศวินขวัญเมืองเพราะไม่มีความหวังเลยแต่อาจารย์สมศักดิ์ก็ยังไว้ลายอย่างที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมมีไปยานใหญ่ผมบอกเลยครับรสนาก็ไม่เอาครับเพราะรสนานี่เขาสายวังเอาละจะขึ้นตรงขึ้นอ้อมแล้วแต่ใกล้ชิดอาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์ก็สายนี่แหละครับตอนหลังนี่ไปสวามิภักดิ์กับวังแล้วอาจารย์สุรักษ์ผมแต่ยังเคารพกันอยู่นะอาจารย์นะผมไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์นะอาจารย์ดร.เอประชาปัตไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาแล้วครับก็เหลือชัดชาติกับวิโรจน์เท่านั้นเองแต่เห็นไหมครับอาจารย์สมศักดิ์ปิดบังความจริงไม่ได้ไม่ค่อยชอบธนาธรเท่าไหร่เลยไม่ใส่ชื่อวิโรจน์แต่สำหรับผมเต็มที่ครับฝ่ายประชาธิปไตยเรื่องเล็กเรื่องน้อยส่วนตัวไม่เอาเอาเรื่องหลักๆแต่ว่าสำหรับคุณวิโรจน์นี่ผมชอบด้วยนะเป็นรุ่นน้องผมนะเป็นรุ่นน้องที่จุฬานะรู้สึกจบวิศวะจุฬาคุณธนาธรนี่ผมชื่นชมนะแต่ว่าเมื่อชื่นชมแล้วใครจะเป็นรัฐบาลเมื่อยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะผมเป็นเพื่อไทยครับผมไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกแต่จิตใจผมเป็นเพื่อไทยผมเป็นส.ส.เพื่อไทยและยังยึดมั่นในรวมการนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรไม่ดีก็เชียร์เพื่อไทยตะบันไม่ใช่ครับงานนี้คุณชัดชาติก็เคยอยู่เพื่อไทยวันนี้ไปสมัครอิสระผมก็เชียร์ครับแต่ไม่ได้เชียร์เพราะคุณชัดชาติเป็นเพื่อไทยเก่าแต่คุณชัดชาติส่งสัญญาณว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแน่แม้จะลาออกจากพรรคไปสมัครอิสระไม่ว่ากันแต่จะเตือนคุณชัดชาติด้วยฟังผมนะจะสอบตกง่ายๆครับคุณสุนัยเก่งยังไงถึงจะมาบอกเขาว่าผมสมัครผู้ว่าก็เอ้ยขอโทษผมสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาก่อนนะครับผมให้ดูรูปนี้ครับคุณชนะลุ่งแสงรู้สึกจะเสียชีวิตแล้วมั้งผมเรียกพี่ชนะวันที่
ปี2525 2528นะถ้าไม่ผิดคือเป็นการเลือกตั้งผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตที่กรุงเทพมหานครไม่รู้จะลงพรรคไหนครับก็รวมทีมเฮ้ยเราไม่มีพรรคจะลงตอนนั้นป่าแตกก็รวบรวมพลพรรคก็เห็นว่าดีที่สุดแล้ววะอาศัยประชาธิปัตย์ก็แล้วกันเพราะเราชอบการเมืองนี่ก็เสียประชาธิปัตย์ตอนนั้นคุณชนะรุ่งแสงผมก็พยายามไปหารูปท่านมานะเบอร์4เลือกตั้งส่วนผมสมัครอยู่เขตสัมพันธวงศ์เบอร์1ถึงเบอร์7 7คนนะฮะก็เป็นทีมกับคุณชนะรุ่งแสงคุณชนะรุ่งแสงนี้เขาเป็นกรรมการโอ้ประวัติใหญ่โตทีเดียวครับเป็นนักบริหารมืออาชีพเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์กสิกรไทยอ้าวฝีมือขนาดไหนล่ะครับผมต้องหยิบเรื่องคุณชนะมาพูดเพื่อให้คุณชัดชาติปรับตัวโดยเร็วครับผมบอกท่านเลยนะส่วนจะปรับแบบไหนให้มันเนียนยังไงแล้วแต่ท่านนะแต่ถ้าท่านยังใช้วิธีการไปออกกำลังกายมองการเมืองกรุงเทพไม่เกี่ยวกับการเมืองใหญ่มองการเมืองกรุงเทพไม่เกี่ยวกับวังแล้วก็โอกาสแพ้สูงมากพี่ชนะรุ่งแสงพอสมัครปั๊บโอ้โหกระแสมาหมดทุกคนเห็นว่าเหมาะที่สุดที่จะเป็นผู้ว่ากทมหลังจากที่ว่างเว้นมานานเหมือนอย่างนี้เลยครับเหมือนเหตุการณ์อย่างนี้เลยคนกรุงเทพก็จุกอกแหมอยากจะได้คนมาบริหารเพราะที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ว่างเว้นการเลือกตั้งมายาวนานทีเดียวเพราะมันมีการรัฐประหารตอน6ตุลานะครับปี19จากปี19จนถึงปี2028อ่ะ1920 98ปี9ปีคล้ายๆอย่างนี้เลยครับสถานการณ์คล้ายกันเลยอารมณ์คนกรุงเทพอ่อนไหวและแปรเปลี่ยนง่ายและไวและนี่คือสิ่งที่วังเขากลัวที่สุดเมืองหลวงการปฏิวัติในรัสเซียก็มาจากเมืองหลวงการปฏิวัติในจีนก็เหมือนกันคนเมืองหลวงคนเมืองใหญ่เนี่ยคุมยากครับและที่เขาไม่อยากให้มีประชาธิปไตยรัฐประหารได้เขาบริรัฐประหารอยู่ตลอดชีวิตเลยครับแต่มันทำไม่ได้เพราะโลกมันไม่ยอมโลกกระแสโลกเขาไม่ยอมแกถึงได้พยายามที่จะเป็นพันธมิตรกับจีนรัสเซียจะอยู่แบบจีนกับรัสเซียอิหร่านไงถ้าคิดว่าอยู่ได้ก็เอาเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าคนในเมืองใหญ่เนี่ยชีวิตมันเขาเรียกมันทัฟมันแรงมันแรงแค้นทั้งอยู่กันหนาแน่นทำมาหากินก็ลำบากการเดินทางก็สำคัญอากาศสิ่งแวดล้อมแล้วอยู่ทำไมอ่ะก็เพราะมนุษย์มันต้องอยู่ไงมันต้องอยู่กินกันอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำงานอะไรอยู่บ้านนอกก็ทำไม่พอกินแล้วยิ่งประเทศไทยมันรวมศูนย์อำนาจระบบบริหารมันรวมศูนย์อำนาจมันก็ยิ่งทำให้กรุงเทพสำคัญแล้วความสำคัญของกรุงเทพเนี่ยมันจะพังระบบเผด็จการเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็หว่านล้อมกรุงเทพให้อวยกันตลอดนะครับต้องดูข่าวสองทุ่มแต่คนเขาก็ดูไม่รู้ไม่รู้ละดังนั้นตรงกรุงเทพตรงนี้แหละครับมันจะอ่อนไหวมากอ่อนไหวยังไงทำไมต้องเกี่ยวกับวังนี่คือความจริงที่ผมจะบอกให้ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวนะครับภาพของพรรคก้าวไกลที่เขาทำเนี่ยครับนี่เขาเตรียมงานอย่างดีเลยนะสนามหลวงนะเห็นไหมครับข้างภาพนี้ไว้เลยแอดมินยุคที่หนึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับสนามหลวงใช้แข่งม้าตีกอล์ฟเผาศพเจ้าเท่านั้นยุคที่สองประชาธิปไตย
จอมพลป.พิบูลสงครามใช้สนามหลวงสร้างประวัติศาสตร์เป็นไฮปาร์คเรียนแบบจากอังกฤษเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ให้ประชาชนพักผ่อนตอนนั้นอำนาจของวังยังไม่มากเพราะจอมพลป.นี่เขาเป็นคณะราษฎรนะครับแล้วก็เป็นตัวแกนสำคัญในการปราบพวกเจ้าตอนสมัยกบฏบวรเดชและตอนหลังกลับมามีอำนาจใหม่ก็เลยเอาสนามหลวงเนี่ยให้เป็นที่ใช้ให้ประชาชนเป็นปอดของกรุงเทพเรียนแบบไฮปาร์คของอังกฤษมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ชุมนุมได้ใครพูดที่ไหนไม่เป็นไรคนพูดที่อื่นอาจจะผิดกฎหมายได้แต่มาพูดที่สนามหลวงให้เสรีภาพคนก็ชอบใจยุคที่3 move on เป็นวงกลมปี55ยุคที่4ยุคที่3นี่ห้ามชุมนุมแล้วอะไรปี55ผู้ว่าสุขุมพันธ์ประกาศให้ใช้สนามหลวงเฉพาะพระราชพิธีเห็นหรือยังครับประชาธิปัตย์สุขุมพันธ์บริพัตรรับสัญญาณจากวังมาในสมัยรัชกาลที่9ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมประชาธิปัตย์ผมถึงบอกว่าเป็นพรรคของวังดังนั้นตลอด 60-70 ปีมันถึงไม่ได้สร้างนโยบายเพื่อมหาชนเลยไงแต่นี่แตะหน่อยแล้วก็แกนของประชาธิปัตย์คือเผด็จการที่ร่วมกับทหารถ้าวังเขาจะยึดอำนาจเมื่อไหร่ประชาธิปัตย์ก็จะหงอแล้วก็ไปร่วมมือกับทหารไปร่วมมือกับประยุทธ์นี่เห็นไหมเห็นไหมครับดังนั้นในยุคที่3เนี่ยสุขุมพันธ์ก็เป็นคนประกาศว่าสนามหลวงห้ามประชาชนใช้เพราะจะใช้กับรัฐพิธีเท่านั้นห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามใช้สนามหลวงแต่เสื้อเหลืองชุมนุมได้เห็นป่ะก็วางขนุนเสื้อเหลืองไงตรงไปตรงมาดีไหมครับผมถึงบอกว่าวันนี้ตัวสนามหลวงอันเดียวเนี่ยคือนำความจริงมาสู่ประชาชนเดี๋ยวผมยังไม่พูดถึงหัวใจคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องพื้นที่ยุคที่4ราษฎรโต้กับปรากฏการณ์หวงทวงคืนสนามหลวงเป็นสนามราษฎรพร้อมกับกระแสปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มาที่ยุคที่4นี่พรรคก้าวไกลเขาทำมูฟเมนต์4ยุคใหญ่ๆไม่ใช่แค่สนามหลวงเพราะท่านบอกเอ๊ะได้สนามหลวงแล้วชีวิตจะดีขึ้นยังไงไม่ใช่ครับมันจะลามไปถึงสนามอื่นๆอีกที่วังเป็นผู้ถือครองที่ดินแล้ววังก็อุบไตไม่ยอมเปิดเผยความจริงแล้วนักการเมืองก็ไม่กล้าพูดความจริงนั่นก็คือท่านมาดูนี่ครับที่ดินทรัพย์สินในกรุงเทพครับนี่คือของจริงครับวันนี้วังเป็นเจ้าที่ดินใหญ่ที่สุดในถือครองที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยวงเล็บในพื้นที่สำคัญวังเขาไม่ได้ลงทุนเหมือน CP นะเขาไม่ได้ลงทุนเหมือนเบียร์ช้างนะถ้านับจำนวนไร่เนี่ย CP เบียร์ช้างเบียร์สิงพวกขุนนางพวกนี้ถือครองที่ดินมากกว่าวังแต่เป็นที่ภูเขาเหล่ากาที่ซื้อมาใหม่วังเขาไม่ซื้อที่ดินครับเขายึดเอาเฉยๆยึดเอาตั้งแต่อดีตล่าสุดก็ยังยึดพอมีการสร้างอ่างเก็บน้ำก็จะออกกฎหมายที่ดินรอบบริเวณโครงการพระราชดำริให้เป็นที่ดินทรัพย์สินดังนั้นพวกนายทุนที่มีที่ดินมากเกิดจากการซื้อของเขาแต่วังเก็บฟรีครับยังเก็บฟรีมาถึงปัจจุบันและวันนี้ยืนยันได้ว่าวังเป็นผู้ถือครองที่ดินที่อยู่ในที่เจริญในทุกจังหวัดศูนย์กลางจังหวัดมากที่สุดแล้วความทุกข์ยากของประชาชนก็ผูกโยงกับที่ดินของวังในต่างจังหวัดต้องเช่าที่ดินวัง
ในกรุงเทพแถวเยาวราชทั้งหมดไม่เห็นแล้วครับเจ้าสุเทพกปปส.เวลาเดินขบวนเนี่ยมันเดินอยู่แถวนั้นนะครับเยาวราชเวิร์งนครเกษมวงเวียน22เขตพระนครเขตป้อมปราบมันวนอยู่ในแถวที่ดินของเขตพระราชฐานเขตของที่ดินทรัพย์สินคนเช่าทรัพย์สินก็ได้รับสัญญาณก็จ่ายสตางค์ช่วยกันเพราะวังต้องการจะล้มประชาธิปไตยเขาก็รู้กันครับนี่สัญญาณมันบอกหมดเลยเห็นหมดดังนั้นหลักฐานตัวนี้ที่ดินทรัพย์สินทั้งประเทศนะครับมี 40,000 กว่าไร่ทั่วประเทศเฉพาะกรุงเทพ 3,000 กว่าไร่ครับหลับตานึกภาพคนที่มีที่ดินอยู่ในกรุงเทพ 3,000 กว่าไร่ในกรุงเทพก็แออัดผู้คนอยู่กันแออัดหมดนี่นะจะไปยังไงจะอยู่ยังไงยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่ารถที่ประยุทธ์มันทำให้ค่ารถไฟฟ้าแพงขึ้นแล้วก็ไอ้เจ้าอัศวินขวัญเมืองก็เก็บค่าตงจากการที่โอนให้อำนาจเป็นของกทม.ตัดตอนเอาเงินไปใช้คู่กับไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกก็คุมกรุงเทพนี่ไงเข้าใจนะฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยจับเฉพาะเรื่องที่ดินอย่างเดียวจะทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดนี้มีเหตุผลที่สุดแล้วถ้าคุณวิโรจน์สามารถอธิบายได้แต่ว่าอธิบายก็ลำบากนะต้องลัดเลาะลุกแดนไปมากหน่อยเจอ112ต้องระวังด้วยแต่ว่าวันนี้เขาจับหัวใจของเรื่องคือที่สนามหลวงก่อนแล้วที่ดิน 4,000 กว่าไอ้ 3,000 กว่าไร่ในกรุงเทพของวังเนี่ยวันนี้เอาไปหาประโยชน์เกือบหมดเลยครับไม่แบ่งเป็นพื้นที่สาธารณะผมอ่านไตออกเลยว่าเสร็จจากนี้อาจจะต้องมีการพูดถึงที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินในกรุงเทพเพื่อที่จะเอาแบ่งพื้นที่ขอเช่าจากทรัพย์สินมาทำปอดของคนกรุงเทพซึ่งแน่นอนครับผู้ว่าคนอื่นไม่กล้าครับเว้นแต่จ้าเขาอยากจะหาเสียงเขาก็ให้สักแปลงหนึ่งแต่ถ้าทำโดยนโยบายเพื่อจะให้คนกรุงเทพดีมีชีวิตที่ดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นไอ้ที่หมอกควันเต็มหมดทั้งหมดเนี่ยมันต้องการความโปร่งประยุทธ์วันนี้ก็ได้พอเกิดหมอกทีก็เอาน้ำไปฉีดว่าโธ่มันจะไปทำได้ยังไงวันนี้ต้องทำให้กรุงเทพมันโปร่งขึ้นการโป่งขึ้นต้องเอาพื้นที่บางส่วนมาทำปอดแต่ว่าวังเขาจะเก็บเงินน่ะดังนั้นศูนย์การค้าสยามสแควร์สยามพารากอนที่ดินจุฬาก็ถูกยึดไปหมดนะครับเอามาทำพื้นที่การทำมาค้าขายที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารก็จับมือกับเบียร์ช้างประมูลไปหาเงินกันที่ดินฝั่งทนก็จับมือกับ CP สร้างอะไรนะไอคอนสยามขึ้นเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องนี้ผมจะบอกประสบการณ์วันที่ผมเคยไปเรียนอยู่ที่อังกฤษเฮ้ยผมขอคุยเลยนะหนุ่มๆ นี่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนนะผมไปเรียนอยู่ที่อังกฤษผมก็แปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมสวนสาธารณะอังกฤษมันมีเยอะเหลือเกินวะตอนนั้นยังไม่ได้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นเลยนะยังนะตอนวัยรุ่นอยู่นั่นแหละไปเรียนอังกฤษอยู่ในลอนดอนทำไมสวนสาธารณะที่นี่มันเยอะผมก็แปลกใจทำไมกรุงเทพกูไม่มีสวนสาธารณะเลยวะก็เลยถามครูเขาถามอาจารย์ทำไมมันเยอะเขาบอกสวนสาธารณะส่วนใหญ่เป็นที่ของพระราชวังแล้วการเปลี่ยนแปลงอำนาจในอังกฤษเนี่ยมันมีการปฏิรูปวังมาเรื่อยๆจนกระทั่งอำนาจเป็นของประชาชนพออำนาจเป็นของประชาชนมีสภาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยวังก็จะไปเอาที่สวนสาธารณะมาปลูกตึก
สร้างอาคารไม่ได้เพราะประชาชนมีอำนาจแล้วนี่วังทำยังไงก็เสียคะแนนเพราะสำนึกของประชาชนมันสูงแล้วผู้ไงตาสว่างแล้วแต่เมืองไทยยังอวยกันอยู่นี่ครับยังอวยกันอยู่ดังนั้นก็ไม่มีใครกล้าหือเลยถ้าเป็นประชาธิปไตยเดี๋ยวฉลาดขึ้นกูก็ต้องกดหัวมึงไว้อย่างนี้ไงดังนั้นวันนี้สิ่งที่คุณวิโรจน์จุดประเด็นนี้ขึ้นผมถึงนำเรื่องเหล่านี้มาให้ท่านดูว่าที่ดินในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันขนาดไหนลองดูหน่อยนะครับแอดมินที่ดินยกตัวอย่างบางที่นะที่ดินหัวมุมแยกราชเทวี2ไร่3งานเตรียมเปิดประมูลอันนี้เป็นรายการที่ในเว็บไซต์การพัฒนาที่ดินนะครับของกรุงเทพมหานครไอ้ของในกรุงเทพมหานครที่เขามีในเว็บไซต์เขาจะบอกหมดครับที่ตรงนั้นที่ตรงนี้ล้วนแล้วแต่ทำมาหากินเอาเงินเข้าวังทั้งนั้นประชาชนมึงก็ปอดพังไปสิแล้วถ้าพูดอย่างนี้เท่ากับว่าคนในวังเขาปอดไม่พังแล้วเขาเบากว่าครับเพราะเขามีที่อยู่ของเขาเฉพาะเลยเฉพาะวังเขาก็เบลอบลานี่ผมยังไม่พูดถึงว่าเอาเงินไปถวายวังอีกนะครับอย่างกรณีการถ้าได้ผู้ว่ากทม.ที่เป็นของประชาชนเนี่ยต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดว่าไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้งบประมาณก็น้อยอยู่แล้วพอเกิดโควิดไอ้เจ้าอัศวินขวัญเมืองยังเอาเงินอีก11ล้านไปสร้างสวนครัวเพื่อจะให้สิริวัณวลีอยู่เก็บผักกินนะคิดเอาสิแล้วคนกรุงเทพจะอยู่ยังไงอะครับปอดก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีงบประมาณก็น้อยอยู่แล้วยังต้องเอาเพื่อจะอยู่ได้ในระบบเผด็จการมันก็เอาเงินนี้ไปถวายวังอีกกทม.ก็ต้องเอาวังอยากได้อะไรทำให้หมดชีวิตพวกเขาก็อยู่ได้สิครับสบายสิแต่คนส่วนใหญ่อยู่ยังไงอะอักจนเป็นคอกหมูเลยครับคอกหมู CP ยังโปร่งกว่าเล้าไก่ CP ยังโปร่งกว่าคนกรุงเทพก็แออัดกันดังนั้นเรื่องราวที่คุณวิโรจน์นำเสนอนี่แหละครับทำให้ผมต้องจับประเด็นนี้มาคุยกับท่านก่อนที่จะมีการสมัครผู้ว่ารู้สึกเขาจะสมัครวันที่31มีนามั้งแล้วก็จะเลือกวันที่22ตรงกับการรัฐประหารพอดี22พฤษภาที่ยึดอำนาจเมื่อปี57นะถึงตรงนั้นเราต้องมาดูกันอีกตอนนี้เขาเรียก pre-election ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท่านเห็นแล้วไหมครับว่าถ้าจะทำให้ชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นอันแรกเลยต้องทำให้กรุงเทพโปร่งขึ้นการที่จะทำให้โปร่งขึ้นก็ต้องใช้ที่ดินของวังที่มีมากที่สุดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ที่ดินของทหารที่ตอนนี้ก็ถูกเวรเป็นคืนเป็นเขตพระราชฐานแล้วกองทัพนี่ครับควรจะย้ายออกไปอยู่ต่างจังหวัดซะแล้วก็ใช้พื้นที่ทหารที่เป็นพื้นที่ของวังเป็นพื้นที่ส่วนตัวของกษัตริย์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปยึดท่านล็อกกทม.ก็ต้องเสนอข่าวว่าจะขอเช่าแค่เสนอขอเช่าก็รอสิบก็พระบาทกระดิกแล้วไม่พอใจแน่นอนครับดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นจุดปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปด้วยในทางปฏิบัติครับไม่ใช่ต้องแก้กฎหมายแต่แก้ด้วยการให้มติมหาชนเนี่ยเห็นร่วมกันว่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นต้องกราบบังคมทูลขอเช่าที่ดินของท่านไร่ละบาทไร่ละร้อยต่อปีให้มันถูกๆมาทำเป็นสวนสาธารณะให้ท่านช่วยมีพระราชดำรัสพระบรมราชโองการสั่งการเหมือนกับย้ายเขาดินให้ไปอยู่คลอง3นั่นแหละจริงๆนะเขาดินนะไม่ควรจะไปอยู่คลอง3ควรจะอยู่ตรงนั้นแหละท่านยังทำได้ก็มีพระบรมราชโองการสั่งการไปที่ทหารสิครับให้ย้ายฐานออกไ
เอาเฉพาะที่คุ้มครองท่านอย่างเดียวพอทหารราบที่1ทหารราบพลทหารราบที่11อยู่กับท่านโอเคเอาไปแต่ว่าอื่นๆย้ายออกให้หมดแล้วก็แบ่งพื้นที่ด้วยครับกรมทหารราบที่1เนี่ยไอ้บ้านป่ารอยต่อยังอยู่ได้กันพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนสิครับการพื้นที่ราบ11ส่วนหนึ่งให้เป็นสาของประชาชนสิครับกทม.ก็ทำการเช่าสิครับอันนี้แบบนุ่มนวลที่สุดนะผมถือว่านี่คือการปฏิรูปนะเป็นการปฏิรูปวังในทางปฏิบัตินะไม่ต้องแก้กฎหมายคือให้ทำใจเสียบ้างว่าอยู่ร่วมกันถ้าท่านมีเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรจริงอย่างที่ท่านพูดมาโฆษณากันข่าวสองทุ่มมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะนี่ผมพูดเกินไปหน่อยจริงๆไม่ถึงร้อยปีถ้าท่านมีเมตตาเช่นนั้นจริงเนี่ยปรับตัวซะท่านยังอยู่สบายท่านไม่พอใจก็บินไปสิครับเครื่องบินฟรีอยู่แล้วก็บินไปอยู่เยอรมันท่านก็มีแล้วแล้วจะมากักเอาผลประโยชน์อะไรนักหนากับคนกรุงเทพตรงนี้แหละครับถ้าคุณวิโรจน์อธิบายได้ดีจะเกิดปรากฏการณ์วิโรจน์ขึ้นแล้วเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนี่ผมฝันไกลนะเพราะผมเห็นผู้ว่านายกเทศมนตรีใหญ่ๆที่เขาสร้างบ้านสร้างเมืองในต่างประเทศเยอะเขามีอนุสาวรีย์เล็กๆให้ยืนอยู่ข้างถนนถือหนังสือถือแผนผังที่มีเขาน่ารักนะที่อเมริกาเนี่ยผมเห็นนะคุณวิโรจน์ครับยังไม่ต้องฝันไกลไปขนาดนั้นแต่ขอให้ท่านเตรียมการอธิบายเรื่องที่ดินของวังกับชีวิตประชาชนให้เข้าใจง่ายซึ่งผมเชื่อความสามารถคุณวิโรจน์อยู่แล้วว่าอธิบายให้เข้าใจง่าย2 อธิบายเลี่ยงหน่อยนะอย่าไปชน112 อย่างกรณีท่านทำมาเรื่องสนามหลวงนี่ยกนิ้วให้เลยนะฮะก็มาถึงคุณชัดชาติครับผมยังไม่เชื่อว่าคุณวิโรจน์จะชนะเลือกตั้งมันไวไปที่ผมจะพยากรณ์เพราะว่ายังมีคะแนนคอนเซอร์วทีฟอีกเยอะที่ไปแตะวังปั๊บไม่ลงคะแนนให้แต่คะแนนคอนเซอร์วทีฟพวกนี้กำลังน้อยลงทุกวันแล้วก็ต้องไปแย่งกันในหมู่พวกเผด็จการด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าคนกลางๆเนี่ยเขาหูตาสว่างแล้วเขาจะเห็นเองตรงนี้คุณชัดชาติขอโทษนะปรับทัศนคติหน่อยอย่ากลัวนะความหวาดกลัวจนไม่กล้าพูดถึงเพราะคิดว่าพอพูดถึงปั๊บเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญมันจะเอามาจะหยิบตัวออกจากการเลือกตั้งไปความหวาดกลัวเช่นนี้มีไหมมีครับมีความเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับวันนี้คุณวิโรจน์เขาชูธงแล้วเขาเสี่ยงก่อนแต่ความเสี่ยงเช่นนี้คือเสน่ห์คือกลิ่นหอมของสิ่งที่เรียกว่านโยบายกล้าหาญของเขาอารมณ์ของคนกรุงเทพอาจจะพลิกได้ว่าเฮ้ยลองคนนี้เราวะเอามาอย่างนี้เราวะเป็นไปได้ครับเหมือนเหตุการณ์ที่คนกรุงเทพเคยเจอมาแล้วนะครับคือกรณีของคุณชนะรุ่งแสงเบอร์4แพ้ครับเริ่มต้นน่ะฟอร์มสดชนะแน่เหมือนคุณชัดชาตินี่แหละคุณชัดชาติต้องฟังเป็นบทเรียนนะผมบอกก่อนนะฐานะคนรักกันชอบกันผมถือว่าคุณชัดชาติอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะปรากฏว่าเจอไอ้หมอนี่ไม่ใช่คุณวิโรจน์นะไม่เหมือนวิโรจน์นะไอ้หมอนี่คือจำลองสีเมืองไอ้นี่คือจอมหลอกลวงอ้างว่าเป็นคนมีธรรมะธรรมโมอยู่ฝ่ายประชาชนแท้จริงคือคนรับใช้วังสายวังโดยตรงมาใหม่ๆก็คนกรุงเทพเจอของแปลกๆนี่งงเหมือนกันนะเอาเข่งปทูมาติเบอร์ตอนนั้นกระแสมันอยู่ที่การเลือกตั้งต้องใช้เงินเยอะผู้ว่ากทม.ก็ใช้เงินเยอะจำลองไม่มีสตังมันไม่มีอะไรอ่ะมันเป็นเลขานายกตอนได้เป็น
ป็นนายกรัฐมนตรีเอาฝาเข่งมาแปะเห็นไหมคนก็ประทับใจสิเฮ้ยแปลกเว้ยแล้วเขาค่อยๆอธิบายจากเรื่องนี้ไปสุดท้ายพี่ชนะของผมแพ้ไม่ได้เป็นผู้ว่ากทมแต่สุนัยชนะในเขตท้องถิ่นนะผมลงท้องถิ่นวันนี้จะเรียกว่าเป็นโชคดีก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นจังหวะดีเพราะมีการเปิดตัวโดยวอร์มงานเบาๆให้กับคนอุ้งอิงคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงนำครอบครัวเพื่อไทยเปิดตัวสกสมัครสก50เขตเป็นสมาชิกสภากทมก็มีความสำคัญตรงนี้ครับเป็นบททดสอบงานให้แก่คุณ อุ้งอิงเลยแล้วไม่ต้องไปมีนโยบายเกี่ยวกับที่ไปกระทบเจ้ายังปลอดภัยอยู่นะครับยังปลอดภัยอยู่ถ้าจะมีวิโรจน์เป็นผู้ว่ากทมมีสกพักเพื่อไทยเป็นฐานในสภาให้ไปกันได้ครับสองพักนี้ยังต้องสามัคคีกันนะติ่งส้มติ่งแดงติ่งเพื่อไทยติ่งก้าวไกลเนี่ยต้องสามัคคีกันครับแล้วส่วนใครจะเป็นผู้ว่าเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะครับวันนี้ผมจุดประเด็นนี้มาเตือนฝ่ายประชาธิปไตยก่อนมาเตือนคุณชัดชาติก่อนแล้วก็มาให้กำลังใจแก่องค์อิงที่จังหวะดีที่เพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้ว่าไม่ต้องไปท้าทายเรื่องนี้และจริงๆแล้วเนี่ยเรายังล้มวังไม่ได้หรอกครับผมบอกท่านผมพูดเช่นนี้ไม่ใช่ผมจะไปล้มวังจะล้มไม่ล้มอยู่ที่วังทำตัวเองและวังจะล้มไม่ล้มอยู่ที่ประชาชนตาสว่างและวังจะล้มไม่ล้มแม้ประชาชนตาสว่างแล้วก็ยังไม่ล้มคนเดือดร้อนถึงที่สุดแล้ววังไม่ดูดำดูดีเลยอันนี้ระวังล้มแน่ๆผ่านมาเป็นระยะเห็นท่านเห็นไหมครับเรื่องโควิดวังก็ไม่ดูดำดูดีไม่ได้บริจาคเงินส่วนตัวมาช่วยเหลือเรื่องโควิดวังก็ยังเอางบประมาณไปใช้เต็มที่บินไปเยอรมันตามสบายใจไม่เคยประหยัดยังไม่พอครับยังจะต้องผ่านบทเรียนดังนั้นผมพูดอย่างนี้เพื่อให้วังได้สติด้วยนะถ้าวังยังไม่ได้สติพังเองอันนั้นไม่เกี่ยวกับผมวันนี้คนสมัครผู้ว่ากทม.มีหน้าที่ต้องจุดไฟเชิงนโยบายให้ประชาชนตาสว่างครับคุณชัดชาติฟังผมหน่อยนะด้วยความเป็นห่วงนะผมไม่ได้คิดว่าต้องให้คุณชัดชาติได้เป็นเท่านั้นไม่ให้คุณวิโรจน์เป็นแต่ผมกำลังมองถึงสองพลังฝ่ายประชาธิปไตยทำอย่างไรที่จะให้พลังประชาชนทั้งหมดเนี่ยรวมศูนย์เข้ามาแล้วถึงวันเลือกตั้งใกล้วันเลือกตั้งผมจะมาวิเคราะห์อีกแต่วันนี้ขอบอกความจริงว่ายกนิ้วให้คุณวิโรจน์ที่นำเรื่องนี้นำความจริงในระบบเผด็จการเทวราชมาอธิบายจากสนามหลวงวันนี้ครับขอบพระคุณนะคุณวิโรจน์ครับและขอบพระคุณเพื่อนๆพรรคก้าวไกลทุกคนนะครับ